ีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟต์สำหรับคลิปนี้นะบีจะพาทุกคนมาถักเป็นตัวนี้เลยนี่น้องข้าวปั้นนะคะเป็นข้าวปั้นสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่บีใช้นะบีใช้เป็นไหมคอตตอนซอฟนะคะในคลิปเป็นคอตตอนซอฟทูเดย์กูสนะเป็นสีโทนสีครีมนะคะไม่ใช่สีขาวนะออกแบบครีมๆหน่อยตัวนี้สีดำตรงนี้นะคะบีตัดเป็นใช้ผ้าสักหลาดนะตัดแล้วก็แปะกาวตาขนาด6มิลนะคะตัวนี้บีใช้เป็นเซตตาเลยทุกคนอยากได้หลายๆไซส์แบบเนี้ยไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านแมวเหมียวบ้านรักใหม่นะFacebook แมวเหมียวบ้านรักไหมเซิร์ชชื่อเข้าไปได้เลยนี่มีหลากหลายรูปแบบนะคะปัดแก้มให้เขาด้วยบรัชออนเล็กน้อยตัวนี้ใช้ของที่เราปัดแก้มตัวเองก็ได้นะนี่ใช้ไม่เยอะนะคะแต้มไปนิดเดียวเข็มที่ใช้คู่กันในคลิปนี้นะคะบีใช้เป็นเบอร์4/0หรือ 2.5 มิล นะตัวเข็มนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านครูปริมเลยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันแล้วในส่วนของการเติมนะคะบีจะค่อยๆถักไปด้วยกันเนาะก่อนจะเริ่มใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะคะอย่าลืมนะกดไว้ให้กันนิดนึงเป็นการส่งกำลังใจน้อยๆเนาะเรียนเข้าใจก็บอกต่อกันได้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะให้ขึ้นเป็นก้นหอยนะคะขึ้นห่วงเป็นก้นหอยเราจะถักลงไปทั้งหมด 6x ด้วยกันถักก้นหอยไปทั้งหมด 6x ในแถวที่1 1 2สามสี่ห้าและ6ได้ 6x เรียบร้อยก็ดึงตรงจุดนี้นะถ้าใครไม่มีพื้นฐานเลยแต่รู้สึกว่ามันยังไวไปนะคะบีมีคลิปพื้นฐานสอนไว้ให้นะวิธีการถัก x ถัก a ถัก v นะคะหรือว่าตั้งแต่วิธีการจับเข็มจับไหมเลยมาต่อกันที่แถวที่2แถวที่2ให้ถัก6วีถัก6วีนะคะวิธีการถักวีนะเดี๋ยวอุ้ยแสงวิธีการถักวีเราจะเห็นนะคะเห็นช่องแบบนี้นี่1ช่องเนี้ยเราจะลงวีไปทั้งหมด2ครั้งลง x นะคะถัก x ลงไปจิ้มไปเลยครั้งที่1จิ้มซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็น V ตัวที่1นะคะก็คือ1ช่องลง X ไป2ครั้งนั่นเอง2 3 4 5และ6ได้ครบแล้วนะคะ6 V ไปกันที่แถวที่3ต่อเลยแถวที่3ให้ถัก 12x นะคะถัก 12x ด้วยกันถัก x วนไปนะจิ้มช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะคะในแถวที่3ของเราแถวที่3มาแล้วนะครบเรียบร้อยก็ไปที่แถวที่4แถวที่4ให้ถัก x ถัก v ถัก x ถัก v สลับกันไปทั้งหมด6ครั้งนะคะช่องที่1นะให้ถัก x ลงไป1ครั้ง
ช่องที่2ถัก V ลงไปนับเป็น XV ครั้งที่1ถัก X ถัก V ครั้งที่2ได้แล้ว XV ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันขยับจุดมาร์กแล้วไปกันที่แถวที่5แถวที่5ให้ถัก2 XV แถวที่5ถัก2 XV นะคะถัก X ไปก่อน2ครั้ง X ครั้งที่1ช่องถัดไป X ครั้งที่2แล้วก็ถัก V ลงไปในช่องที่แบบนี้เป็น 2XV หนึ่งสองแล้วก็ V ครั้งที่2ถักวนไปแบบนี้เลยได้ออกมาเรียบร้อยนะคะขยับจุดมาร์กเลยนะขยับจุดมาร์กแล้วไปกันที่แถวที่6และแถวที่7แถวที่6และแถวที่7นะคะให้ถัก X รอบชิ้นงานถัก X รอบชิ้นงานนะคะก็คือช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะถักวนไปทั้งหมด2แถวแถวละ 24x ด้วยกันเรียบร้อยไปกันต่อเลยในแถวที่8แถวที่8ให้ถัก 3XV ถัก 3XV ในแถวที่8นะคะถักไปก่อน 3X 1 2 3ช่องที่4ถัก V ลงไปเป็น 3XV ครั้งที่1ถักให้ครบ6ครั้ง1 2 3XV ครั้งที่2ได้ 3XV ครบ6ครั้งไปในแถวที่9แถวที่9ให้ถัก 30X นะคะถัก X รอบชิ้นงานเราจะได้ทั้งหมด 30X ด้วยกันThank you.
ครบแล้วก็ไปในแถวที่10ต่อเลยแถวที่10ให้ถัก 4xv ถัก 4xv ในแถวที่10ถักไป 4x 1 2 3 4แล้วก็ถัก v ลงไปแบบนี้เรียก 4xv นะคะครบ 4xv แล้วไปในแถวที่11ต่อเลยแถวที่11ให้ถัก 4xa ถัก 4xa นะคะก่อนอื่นถักไปก่อน 4x 1 2 3 4x แล้วก็ถัก a ลงไปจิ้มแต่เส้นด้านนอกนะคะ2ช่องแบบนี้เกี่ยวไม้ออกมาแล้วก็รวบ 4xa ครั้งที่1 1 2 3 4x a ครั้งที่2พอ 4xa ครบเราก็ไปกันที่แถวที่12เลยนะแถวที่12ให้ถัก 3xa ถัก 3xa นะคะจะถักเหมือนกับ 4xa เลยเพียงแต่เราถัก x ไปแค่3ครั้ง1 2 3แล้วก็ถัก a ลงไปเป็น 3xa ครั้งที่1ขยับจุดมาร์กแล้วไปกันที่แถวที่13ต่อแถวที่13ให้ถัก 2xa ถักไป 2x 1 2แล้วก็ถัก a ลงไปแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายแถวที่14
ให้ถัก x ถัก a สลับกันถัก x ถัก a สลับกันไปเลย x 1ครั้ง a 1ครั้งครบเรียบร้อยนะคะปิดจบชิ้นงานไว้ปลายไหมสำหรับเย็บได้เลยนะเสร็จแล้วเราจะยัดใยเข้าไปพอได้ทรงแบบนี้นะคะเขาจะออกมากลมๆแบบนี้หน่อยแล้วก็เย็บปิดได้เลยวิธีเย็บตัวนี้นะคะมีคลิปแยกไว้ให้ด้วยนะเผื่อใครดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาให้เข้ากันพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะบีก็จะตัดผ้าสักกะหลาดนะประมาณ2เซนนะคะกว้าง2ยาว6นะกว้าง2เซนยาว6เซนนะคะแปะกาวเลยบีใช้กาวนะถ้าใครจะเย็บติดแนะนำใช้ไหมสีดำนะคะใช้ได้สีดำเนาะหามุมค่อยๆติดค่อยๆเกลี่ยเขานิดนึงนะคะให้เขาอยู่กลางๆหน่อยพอได้แบบนี้ออกมาแล้วนะบีจะติดตาให้เขาโอ้ยแอบตัดเบี้ยวนิดนึงนะคะตัดอะไรนะผ้าเบี้ยวแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อย
นี่เรียบร้อยนะคะได้ออกมาแล้วนะ2ก้อนด้วยกันอุ้ยก้อนนี้ก้อนเล็กนะถักมาไม่เคยเท่ากันเลยนะคะตัวอย่างกับตัวที่ถักในคลิปนะเราค่อยๆไปเนาะเป็นขั้นตอนแล้วบางทีมันทิ้งน้ำหนักมือนะคะมาขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันจนจบนะเหมือนเดิมนะคะฝากแชร์กันนะว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างติดขัดตรงไหนบอกบีได้เลยแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ